สวัสดีค่ะพี่ป้อยสวัสดีค่ะเราไลฟ์ผ่านซูมกันเลยดีกว่าโอ้ยได้หมดได้หมดได้หมดเพราะว่าสตรีมหยาดมันเมื่อกี้น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ว่าตอนนี้หนูก็ไลฟ์ผ่านซูมแล้วก็หน้าเฟซบุ๊กหนูละเดี๋ยวน้ำจะไปแท็กพี่ป้อยหน้าเฟซได้โอ้ยตายตื่นเต้นมากเลยเราพรุ่งนี้เหมือนกันไม่เคยสอนแบบนี้เนาะใช่ไม่เคยใชพูด่ปิดใช่ใช่ไลฟ์สดหน้าเฟซหนูไลฟ์ผ่านซูมเดี๋ยวหนูไปแก้ไขให้มันเป็นสาธารณะก่อนนี่โอเคหนูแท็กด้วยแป๊บเดียวนี่หน้าเฟซพี่ปอยแชร์ได้เลยนะคะหน้าเฟซหนูตอนนี้เป็นสาธารณะแล้วเดี๋ยวหนูอาจจะแท็กพี่ปอยให้ด้วยเพราะว่าคนหนูเมื่อกี้คนมาแป๊บเดียวเลยอ่ะ พอไม่ใช่วิชาการเดี๋ยวหนูก็จะเป็นแกลเลอรี่วิวแบบนี้ได้ไหมคะได้ค่ะโอ้ยรู้สึกเขินง่ายมากไม่มีคิวเลยวันนี้นี่คือในโปรแกรม Zoom เนี่ยจะสามารถทำให้หนูไม่ต้องเขียนคิวก็ได้ฉะนั้นชีวิตหลอกลวงมากคือใน Zoom คือไม่ต้องแต่งหน้าแล้วหนูก็สามารถจะมีคิวมีปากแดงได้แต่ว่าชีวิตจริงไม่ใช่ค่ะโอเคน้ำเปิดสาธารณะแล้วไลฟ์ผ่าน Zoom กันเลยทีเดียวนี่นะคะทุกๆท่านที่แบบเข้ามาน้องฝากดูพวกเราหรือว่ามาดูย้อนก็ได้ค่ะเนื่องจากว่านวัตคืนนี้ทุกคนต้องหนีลูกมาเตรียมอุปกรณ์แน่นอน พี่ปอยแล้วพรุ่งนี้เราต้องเตรียมอะไรบ้างคะยังไงบ้างแบบแต่งหน้าแบบลูกแบบผู้หญิงทำงานแบบหนูถ่ายเพิ่มหนูประทับใจมากเลยอ่ะ ใช่คือพรุ่งนี้ใช่ไหมเป็นคอร์สแรกนะคะเป็นคอร์สเริ่มต้นของเราใช่ไหมก็คืออยากจะให้ใช้ได้ในชีวิตจริงก็คือมาในลูกแบบ working woman เนาะก็คือสาวทำงานหรือว่าเป็นชีวิตประจำวันนะคะออกไปกลางวันอย่างเงี้ยออกได้นะก็คือเดี๋ยวนะออกกลางวันโอเคโอเคหนูเข้าใจคำนี้คือไปเซลฟี่ไปเที่ยวไปพบไปต่างสถานเพื่อนฝูงง่ายๆเนาะทานข้าววันก็ทานข้าวเดทได้ไหมเดทได้ไหมลุกนี้ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เมื่อออกไปแล้วก็ต้องมีการเซลฟี่ถูกไหมใช่ใช่ออกแต่ก็ต้องเดี๋ยวเกิดเพื่อนขอเซลฟี่ด้วยอย่างเงี้ยทำยังไงให้ออกมาสวยออกมาสดใสดีงามผู้หญิงก็ต้องเซลฟี่เนาะใช่ทีนี้ก็มันเครื่องสำอางก็คือเป็นพื้นฐานเลยก็คือพวกครีมบำรุงที่ว่าทุกคนมีอยู่นะคะก็เป็นครีมบำรุงผิวเนาะแต่ก็ที่ตัวสำคัญเลยก็คือกันแดดเราใช้แต่งหน้าด้วยใช่ไหมคะด้วยรู้เขียนก่อนเดี๋ยวแบบสรุปให้ที่จริงเราก็สรุปให้ได้ดีได้แหละแต่ว่าเดี๋ยวกำลังดูว่าเราจะไว้บอร์ดยังไงดีมันก็จะมีปรุงกันแดดเนาะเป็นพื้นฐานเราก็เตรียมไว้แต่ว่าเชื่อว่าผู้ที่มาเรียนน่ะทุกคนต้องใช้อยู่แล้วจะมีอยู่แล้วนะคะเนาะครีมบำรุงครีมกันแดดต่อไปถ้าเกิดแล้วก็ถ้าใครมีก็คือไพรเมอร์ตัวที่ทำให้เครื่องสำอางติดทนถ้ามีแล้วนะถ้ามีอยู่แล้วถ้าไม่มีก็เรามาเรียนรู้เทคนิคนะคะเพื่อว่าวันอื่นจะได้ไปเตรียมหรือว่าจะมาเพิ่มเติมนะคะมีหน้าล่ะชีวิตหนูไม่มีไพรเมอร์หนูมีแป้งบัชออนแล้วก็เขียนชีวิตหนูจบแค่ดีไม่เคยติดหน้าเลยอย่างเดียวมันจะทำให้อยู่ไม่ติดทนใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ติดไม่หนักหรือว่าของมิกอัพก็จะเป็นรองพื้นถ้าใครมีหรือไม่มีตัวไหนก็เรียนรู้ไว้ก่อนนะคะเตรียมไว้ก่อนรองพื้นนะคะแป้งก็จะเป็นคุณหรือว่าแป้งอัดแข็งก็ได้ที่เราใช้อยู่แล้วนะคะแป้งฝุ่นหรือแป้งอัดแข็งโอเคใช่ฝุ่นหรือแป้งอัดแข็งเนาะแป้งฝุ่นก็คือแป้งฝุ่นโปร่งแสงสำหรับใช้กับรองพื้นแต่ถ้ามีแป้งอัดแข็งที่ใช้อยู่แล้วแป้งผสมรองพื้นแป้งอะไรต่างๆที่ใช้อยู่ก็ส่วนตัวเตรียมไว้ได้เลยนะคะต้องมีอยู่แล้วแล้วก็มาในส่วนของพวกดินสอเขียนคิ้วอายแชโดว์ตัวอื่นคิ้วอายแชโดว์นะคะเราแบบอันนี้นี่ฐานคิ้วตอบปกติไม่ดินสอละแต่ถ้าไอคิ้วที่มันทำให้มันดูแบบเหมือนเราแต่งแบบก็จะมีเป็นในส่วนของเป็นคิ้วฝุ่นนะคะเป็นที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นอ๋อแบบฝุ่นแล้วที่แบบที่มันทำให้แบบคิ้วมันเป็นขนเรียงมันใช้อะไรถ้าอยากสนใจเรียกว่าชมพู่อ่ะเป็นคิ้วตั้งคิ้วฟุ้งที่ฮิตอยู่เนาะก็คือก็เราต้องมีมัคคาร่าอยู่แล้วใช่ไหมก็จะมีมัคคาร่าคิ้วเนี้ยค่ะเดี๋ยวก็จะมีบางตัวที่อยู่ในเครื่องสำอางชีวิตประจำวันที่มาทำให้คิ้วฟุ้งได้อ๋อ
อยากเรียนรู้วิธีการทำคิ้วฟูงคิ้วตั้งก็พรุ่งนี้นะคะสมัครคนที่สมัครแล้วเดี๋ยวจะได้รู้เทคนิคทำยังไงใช่เพราะว่าแบบคิ้วฟูงแบบชมพูยาวใช่ก็น่าจะอ่อนยาวลงคิ้วมันจะไม่ใช่มีอายแชโดว์คิ้วมัคคาร่านะคะบัดออนบัดแก้มนะคะบัดออนบัดแก้มบัดแก้มนะคะลิปสติกลิปสติกอันนี้คือเป็นพื้นฐานที่เชื่อว่าทุกคนต้องมีอยู่แล้วแล้วก็พวกผู้การแต่งหน้าต่างๆเนาะอันนี้เราเชื่ออยู่ว่าสาวๆที่มาโรงเรียนอ่ะต้องมีอยู่แล้วแล้วก็มีแต่ละอย่างต้องมีมากกว่านี้ด้วยนะแต่มากมาใช้ไม่เป็นไงเราอาจจะมีทุกอย่างเหมือนช่างแต่ว่าเราแต่งได้ไม่เหมือนช่างพวกเป็นฟองน้ำนะคะที่ใช้เกลี่ยรองพื้นพับตกแป้งอย่างเงี้ยค่ะเป็นอุปกรณ์เนี้ยใครมีชิ้นไหนก็เอามาถ้าเกิดปกติใครไม่ได้ใช้ฟองน้ำก็พรุ่งนี้เตรียมมานะคะถ้ายังไม่ได้เตรียมก็เราสามารถใช้นิ้วได้เนาะเราจะเรียนแบบง่ายแต่ให้เทคนิคเยอะคือวิธีการปฏิบัติง่ายให้เข้าใจง่ายๆก็แต่เน้นว่าจะบอกเทคนิคเนี้ยค่ะเราก็ได้สวยทุกวันได้ไปถึงแบบทำงานเสร็จกินข้าวเซลฟี่ได้ใช่ค่ะดูดีอะไรอย่างนี้เนาะโอกาสมันจะมาโดยที่เราไม่รู้ตัวใช่ไหมคะใช่ใช่โอ้ยคำดีๆคำดีๆเราแต่งไว้ตลอดเนี้ยหน้าเราไบรท์ตลอดเพื่อนอย่างน้อยเพื่อนมาขอเซลฟี่เนี้ยภาพออกไปสู่สาธารณะเราก็ไม่ต้องไปบอกเพื่อนว่าลบภาพนั้นหน่อยได้ไหมเราผ่านอยู่แล้วเราเตรียมตัวมาจากบ้านแล้วนะคะแล้วแบบพรุ่งนี้เราต้องเตรียมที่ติดขนตาไหมหรือว่าไม่จำเป็นไอ้ลูกไปทำงานถ้าใครมีอยากจะติดอยากจะเรียนรู้นะคะก็เตรียมมาได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเพิ่มตรงส่วนนั้นเข้าไปการติดขนตาการเขียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอินไลเนอร์นู่นนี่นั่นต่างๆคือสามารถเตรียมไว้ได้เลยพรุ่งนี้เราก็กี่โมงนะคะของใช่พรุ่งนี้เวลา10โมงใช่ค่ะเวลาพี่ปอยคะพี่ปอยคะคือถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้เราจะถ่ายทอดสดได้ไหมหรือกำลังดูอยู่เพราะว่าหลายคนก็ห่วงว่าเรียนไปแต่งไปก็กลัวไม่กล้าถ่ายทอดสดหรือว่ายังไงแต่ว่าคือสำหรับช่างไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าลองดูว่าสมาชิกในกลุ่มพร้อมไหมที่จะถ่ายทอดสดตัวเองด้วยใช่ใช่ว่าเรียนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเรียนมันมีถ่ายทอดอะไรเพราะว่ามีหลายคนที่แบบเวลาว่างไม่ตรงหมายถึงว่าช่วง10โมงถึงเที่ยงเวลาว่างไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนได้สวยกันเนาะพี่บุญเราทำบุญเรื่องนี้เผื่อว่าชีวิตเราก็จะได้ดีงามขึ้นนี่คือถ้าไม่ใช่บริษัทลูกน้ำติวเตอร์จัดการให้ในคุณก็คือจะหาโอกาสแบบนี้ยากนะคะก็อยากจะให้ท่านที่รับชมรับฟังอยู่หรือท่านที่สนใจเนี่ยคือเสียสละตรงนี้เพื่อรับโอกาสนี้ไว้นะคะมันเป็นโอกาสที่หายากจริงๆแล้วต่อไปส่วนใหญ่เราก็จะมีกิจกรรมดีมาให้อีกคือสาวๆก็อยากได้แบบนี้แหละเราเรียนรู้พื้นฐานบางคนคือแต่งหน้าเป็นอยู่แล้วเรียนรู้ตัวเองอยู่แล้วแต่ว่ายังมีมาเพิ่มเติมในส่วนไหนส่วนที่ขาดส่วนที่เกินไปอย่างเงี้ยจะได้มาลดทอนมาปรับปรุงก็จะดีขึ้นนะคะก็จะได้รู้เทคนิคว่าช่างเขาแต่งกับลูกค้ายังไงโอ้โหนางงามมากวงลงค่ะพรุ่งนี้แบบตอนนี้น่าจะเป็นคอร์สที่คนยังถามถึงทุกวันแต่มันอาจจะว่าเรามีวันเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบลองดูก่อนแล้วก็ดีใจกับทุกคนด้วยเพราะว่าหลายๆคนก็อินมาบอกแม่ค้าแบบว่าอยากได้มากเพราะว่าทำไมเราแต่งเองไม่สวยเหมือนช่างแต่งให้เลยทั้งที่เราก็มีอุปกรณ์แบบช่างเดี๋ยวพรุ่งนี้จะคือเราจะใช้เทคนิคที่มีมาสอนกับเครื่องสำอางที่คุณมีหยิบเครื่องสำอางในกระเป๋าในโต๊ะแต่งหน้าของผู้เรียนเนี่ยให้ขึ้นมาใช้เทคนิคเดียวกับช่างแต่งหน้าดีไหมคะดีค่ะไม่ต้องคือเราไม่ต้องไปสิ้นเปลืองแต่เราจะทำยังไงจะช่วยให้เขาเนี่ยเครื่องสำอางที่เขามีอยู่เนี่ยแต่งหน้าได้ดีขึ้นแต่งหน้าด้วยเทคนิคของช่างนะคะขอบคุณมากเลยแบ่งปันเพราะว่าปกติอะช่างเขาไม่ค่อยอยากแบ่งปันกันหรอกมันเป็นแบบอะไรนะเข้าใจค่ะเดี๋ยวคนที่ดูไม่แน่ใจเดี๋ยวน้ำดูเพราะว่าน้ำไลฟ์สดแล้วน้ำเปลี่ยนโปรแกรมแต่ว่าตอนนี้ก็ไลฟ์ผ่านซูมเนาะคุณแม่นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันค่ะโอ้มีได้ค่ะขอบคุณนะคะค่ะ
อ้าวคุณครูอาจารย์สมัครด้วยค่ะยังไม่แอดไลน์นะคะต้องไปแอดไลน์พี่ปอยแล้วก็สมัครเข้ากลุ่มเพราะมีอะไรพี่ปอยได้ส่งไปให้ไดแล้ว้ก็ถ้าสนใจไม่ได้ขายสินค้าอะไรนะเมื่อวานก็มีคนถามเราค่ะไม่คิดไม่คิดดึงเข้ากลุ่มคือเพื่อจะเตรียมการสอนแต่ว่าไม่มีการขายสินค้านะคะเพราะเรายังไม่มีสินค้าให้ขายไม่งานนี้คุยกับพี่ปอยว่าพี่ปอยคนมันเศร้ากันทั้งเมืองเลยเนาะทีนี้เราจะมาทํายังไงให้ดอกไม้มันชุ่มชื้นหัวใจให้ดอกไม้มันบานแล้วบอกพี่ปอยแบบพี่ปอยยินดีจะสอนไหมก็แบบปกติมันก็เป็นเคล็ดลับของช่างซึ่งน้อยคนที่แบบถ้าเราถามไปว่ายินดีจะสอนไหมเขาก็แบบไม่เอาดอกพี่ปอยว่าเออได้พี่ยินดีเลยเพราะว่ามันก็จะได้แบ่งปันกันพี่บอกโอ้นางงามมงลงมากพรุ่งนี้เราก็จะแบบได้คุยกันได้ถามพี่ปอยตรงๆดีกว่าเพราะหนูอ่ะส่วนใหญ่หนูก็ช่าง80ละนึกออกไหมคะแล้วทุกคนบอกน้ำทำไมสวยจังเลยอ่ะคิ้วเป็นคิ้วแต่งหน้าเปลี่ยนหน้าปกติกับหน้าชีวิตจริงกับหน้าเวลาแต่งหน้าเราก็เปลี่ยนฉะนั้นน้ำก็เลยบอกว่าเออน้ำตอบให้ไม่ได้หรอกมาเอาโปรเฟสชันนอลมาตอบคุณดีกว่าว่าทำยังไงให้ดิฉันเนี่ยสวยขึ้นซึ่งก็ดีใจมากพรุ่งนี้ก็เป็นแบบวิธีที่ใครมีกับเครื่องสำอางในกระเป๋าก็เตรียมไว้แล้วก็เข้าผ่านซูมที่ต้องผ่านซูมเนื่องจากว่ามันจะได้ตอบโต้กันได้เนาะก็เหมือนที่น้ำคุยกับพี่ปอยนี่แหละก็คือเราใช้โปรแกรมซูมในการคุยกันแบบพี่ปอยคะเขียนได้ถามแต่ถ้าเราไลฟ์เฟซบุ๊กมันต้องพิมพ์อ่ะมันไม่ได้ใกล้ชิดฉะนั้นการเรียนรู้ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงแบบพี่ปอยสวยอ่ะแบบดูใกล้ๆก็สวยตัวจริงก็สวยไม่เหมือนเราที่ต้องให้ช่างโมดิฟายก่อนถึงจะสวยสวยเพราะเมคอัพนะคะใช่สวยเพราะเมคอัพทีนี้จะไม่กล้ามาไลฟ์สดแบบนี้นะไม่กล้ามาให้สดขนาดนี้นะนี่เป็นที่แรกนะคะแต่พี่ปอยต้องโชว์ตัวบ่อยๆแล้วนะหนูว่าแบบบางทีดีค่ะคุณอาจจะต้องแบบอะไรนะบอกคายตะขาบบ้างว่าแม่สวยอย่างนี้ได้ยังไงก็โอเคทุกคนก็ตกใจว่าเราจะขายสินค้าหรือเปล่าไม่อันนี้มันเป็นการเรียนการสร้างบุคลิกภาพเพราะว่าทุกครั้งพี่ปอยไปเป็นวิทยากรหลายงานมากเนาะเราก็แบบเอ้ยเจ๋งอ่ะไปเป็นวิทยากรให้เด็กทำงานไปเป็นวิทยากรให้ผู้ใหญ่หรืออะไรเงี้ยแล้วก็บอกเฮ้ยคุณสอนได้คุณมาช่วยสอนแล้วก็ดีใจมากเลยพอเห็นใบลงทะเบียนของทุกคนพวกนี้แบบว้าวใช่ดีใจการตอนแรกไม่คิดว่าเออแบบทุกคนจะให้ความสนใจแล้วก็แบบจะมีเวลาว่างมาเรียนไหมครับพอเห็นผู้ลงทะเบียนหลายคนก็รู้สึกปลื้มใจที่สิ่งที่เราอยากจะมอบให้มีคนอยากจะรับนะคะเลยอยากกันบ้านเป็นอย่างดีแหละโอเคพรุ่งนี้เราเจอกับพี่ปอยตัวเป็นๆกับใน Zoom Meeting Class แต่งหน้า Working Woman นะคะ Working Woman หมายถึงว่าทำงานได้ไปเซลฟี่ได้ออกการเบาๆได้เพื่อนมาขอถ่ายรูปเราไม่ตายเรารอดได้ใช่ค่ะใช่นั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้น้ำเจอกันเดี๋ยวน้ำจะทำคลิปนี้ลง YouTube แล้วก็คอปลิงก์ไปให้ในกลุ่มแล้วก็สำหรับคนที่ต้องเตรียมตัวเนาะว่าพรุ่งนี้จะเรียนกันยังไงโอ้โหขอบคุณพี่ปอยมากสวยมากเลยอ่ะเราอิจฉามากเลยอันเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันกับพี่ปอยในคลาสนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว้าว